าใจค่ะสำหรับคนที่ป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยค่ะอยากจะทราบว่าเรามีบทธรรมะอะไรโดยเฉพาะไหมคะที่จะให้เขาใช้ไว้ประจำตัวที่เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการเจ็บไข้เราจะได้มีหลักในการคิดแล้วก็ช่วยทำให้เกิดประโยชน์กับทั้งอาการป่วยไข้แล้วก็ทางด้านอื่นๆด้วยค่ะนี่แหละอยู่กับลมนี่แหละเพราะหรอคะอยู่กับลมหายใจพระองค์ตรัสว่ากับคนเจ็บป่วยไข้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายมุมเช่นว่าธรรมะ5ประการการพิจารณาความไม่งามของกายพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในคิดเรื่องตายให้มากนะนี่คือธรรมะ5ประการถ้าคนเจ็บป่วยไข้หรือทุกพลภาพไม่ห่างจาก5ประการเนี่ยผลที่หวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันแต่อีกอย่างนึงก็คือการที่ให้เขามีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายนะแล้วพระองค์ก็บอกมีอย่างไรก็คือเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยลมหายใจรู้ลมหายใจอย่างเดียวแค่นี้อานาปานสติเพราะนั้นกลับมารู้ลมหายใจก็จบแล้วจนนาทีสุดท้ายของชีวิตคือเหมือนกับว่ารู้ลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องครอบจักรวาลใช่ค่ะป่วยไข้เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยใช่แล้วใช้ด้วยสูตรไม่ยากฮะมันก็น่าใจหายเหมือนกันนะคะที่ท่านอาจารย์พูดว่าเนี่ยไปฝึกสติปัฏฐาน4ไว้รอความตายมีวิธีพูดที่ให้น่ากลัวน้อยกว่านี้มั้ยคะคือบางทียังไม่อยากตายอ่ะค่ะป่วยเฉยๆอยากหายอ่ะนั่นค่ะฮะมันกะแกไม่ได้อ่ะมันอยากหายอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นคนที่ไม่ถึงโสดาบันเนี่ยจะกังวลและไม่มั่นใจในเรื่องกรรมก็จะคิดว่าอยากหายไม่อยากหายอะไรอย่างนี้แต่โสดาบันจะเชื่อมั่นในกรรมหายก็คือหายไม่หายก็คือไม่หายก็จะวางจิตเป็นปกตินะอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปอย่างนี้นะคือโดยปกติมนุษย์ทั่วไปจะเป็นแบบนี้มักจะมีความวิตกกังวลใช่ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราวางจิตอย่างนี้เนี่ยหนึ่งความวิตกจะหมดไปสองนั่นคือเราได้สร้างสุดยอดของบารมีก่อนตายแล้วและบารมีที่เราสร้างถ้าเหตุปัจจัยมันจะไม่ตายเราก็จะทำให้ได้ความไม่ตายขึ้นมานะนั้นมันไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการที่ได้ภาวนาขณะเจ็บป่วยไข้ค่ะเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็ได้ได้หมดเจ็บหนักก็ได้ใช่เจ็บเล็กๆน้อยๆเนี่ยเวลาเราภาวนาปุ๊บเนี่ยมันก็หมดราคาไปเลยถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยเจ็บเล็กน้อยก็เป็นเจ็บมากความรู้สึกมันจะเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของการภาวนาซึ่งถ้าชมรายการนี้บ่อยๆนี่บางคนบอกว่าท่องได้เลยท่องได้กับทำได้ไม่เหมือนกันนะคะต้องทำด้วยแต่ยังมีเรื่องของการที่พระพุทธองค์บอกว่าถ้าพิจารณาแล้วจะทำให้หายยังไงคะหายจากการเจ็บป่วยไข้ได้นะคะก็มีเรียกว่าอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะคือเหมือนกับว่าเขาควรจะหายได้แค่ไหนก็จะหายตามนั้นใช่นะคะก็มีให้พิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลว่าเป็นปฏิกูลคือให้เห็นอาหารดีๆที่เข้ามาให้ที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะเป็นของไม่ดีได้ถัดมายังไงนะคะเห็นความไม่งามของกายเห็นความไม่งามของกายตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเห็นชัดไหมคะนี่ถ้าเกิดเป็นคนที่ในยามปกติธรรมดาแต่งตัวมากๆเนี่ยเวลาป่วยจะไม่ยอมให้คนพบเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าจะเปลี่ยนไปเยอะค่ะแล้วนอกจากเห็นความไม่งามของกายก็ให้วางความพอใจในโลกทั้งปวงวางคืออย่าไปยึดติดกับโลกตรงนี้ค่ะก็เราพอใจอะไรล่ะญาติพี่น้องทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศก็ป่วยจะตายแล้วไม่ใช่หรอจะไปพอใจอะไรอีกใช่ไหมก็ให้วางซะความกังวลความพอใจในโลกมันจะได้ไม่กังวลไงค่ะนะแล้วก็ถัดมาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารเห็นความไม่เที่ยงนึกถึงตอนที่ยังไม่ป่วยนะคะอันนี้จะเห็นชัดมากเลยบางคนเนี่ยการเจ็บไข้เกิดขึ้นกระทันหันนะฮะบางคนเมื่อ5นาทีที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนึงพออีก5นาทีถัดมาพิการไปเลยฉะนั้นเพิ่งมีคน
รู้จักกันเป็นผู้ใหญ่หายไปเป็นปีแล้วก็โทรศัพท์กลับมาติดต่อก็บอกว่าที่หายไปเนี่ยเพราะจู่ๆมันเกิดเขาเรียกสโตรกเป็นอะไรเป็นอัมพฤกษ์ประมาณอย่างนั้นค่ะอันนี้ก็แวบหนึ่งหายไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารความไม่เที่ยงของสังขารอย่างเดียวหรือว่าไม่เที่ยงของอย่างอื่นด้วยสังขารตัวนี้มันรวมหมดเนี่ยทั้งรูปนามทุกสิ่งทุกอย่างคือเราอาจจะพิจารณาจากภายนอกก็ได้ใช่ไหมคะพิจารณาจากภายในตัวเราเองก็ได้และสุดท้ายมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในคือให้พิจารณาถึงความตายความตายของเราความตายของเราถูกไหมคะตั้งไว้ดีแล้วในภายในยังไม่ตายคิดยังไงคะท่านคะก็หนึ่งอสุภะก็คือปรุงแต่งว่าเนี่ยเราตายไปแล้วหรือมรณสัญญาตัวนี้ก็คือเห็นการเกิดดับในภายในก็ได้นะอะไรเกิดดับบ้างล่ะจิตสุขเกิดดับพอใจไม่พอใจเกิดดับสัญญาสังขารเกิดดับให้เห็นมรณะคือความตายอยู่เลยคือถ้าเป็นคนที่ไม่สามารถจะพิจารณาถึงตัวเองจินตนาการว่าตายแล้วเน่ายังไงได้รับไม่ไหวนี่ให้พิจารณาเกิดดับนะคะจากจิตเกิดดับธรรมดาธรรมดาก็ได้ก็เป็นธรรมะที่คิดว่าน่าจะมีความรู้ไว้น่าจะดีนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีไม่เคยใครเกิดมาไม่เคยป่วยไม่มีเหมือนกันนะน้อยแต่มีไหมเนี่ยหรอพระเจ้าเคยตรัสไว้อยู่นะว่ากายที่ไม่ค่อยป่วยเนี่ยอาจจะพอมีอยู่บ้างนะแต่ไอ้เรื่องจิตที่ไม่ป่วยเนี่ยมันไม่มีเลยจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลามีอีกแล้วเหรอคะที่ไม่เคยไม่มีจิตนี่เหรอคะป่วยตลอดท่านใช้คำว่าป่วยเลยเหรอคะก็คือมันอาพาธอ๋อใช้คำว่าอาพาธนั้นมันก็มีการแปรเปลี่ยนมีการจางคลายมีการดับไปอยู่ตลอดค่ะในที่นี้จิตที่ป่วยจัดเข้าไปอยู่ในเรื่องของหลักธรรมที่ได้ให้ไว้สำหรับผู้ป่วยด้วยไหมคะป่วยทางจิตด้วยหรือเปล่าคะก็คือตัวไม่เที่ยงไงตัวไม่เที่ยงก็คือตัวอาพาธค่ะเป็นอาพาธทางอารมณ์ไงอารมณ์มีการแปรเปลี่ยนไปดังนั้นบางทีเนี่ยไปเยี่ยมไข้บางทีก็ทำตัวกันไม่ค่อยถูกนะท่านคะแล้วบางคนก็อาจจะไปทำให้คนไข้เนี่ยย่ำแย่ไปกว่าเก่าแต่ทางที่ดีแล้วท่านผู้ชมคะที่ฉันเข้าใจว่านะคะของพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเฉพาะตนค่ะท่านคะบางทีเราต้องรู้ก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็รายการเราเนี่ยนะคะก็เน้นในการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนกับเดินเข้าไปในสวนแห่งหนึ่งนะคะเดินไปบ่อยๆเราก็รู้ว่าตรงนี้เป็นต้นอะไรพอวันที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากต้นไม้เหล่านั้นแต่วันหนึ่งเมื่อมีความจำเป็นใช้เราจะได้รู้ว่าเราจะไปหาจากที่ไหนเช่นเดียวกันนะคะการที่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะไปปฏิบัติกับตัวเราเองโดยเฉพาะพุทธวจนะซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงแล้วนะคะของพระศาสดาของเราเป็นความจริงแห่งชีวิตที่ไม่มีใครที่มีภูมิปัญญาจะสามารถค้นพบได้นอกจากพระพุทธองค์นะคะและทรงค้นพบแล้วหน้าที่ของเราก็คือไม่ต้องหาของใหม่ที่พิสดารมากไปกว่านั้นเพียงแต่ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์เท่านั้นเองในวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปก็เช่นเคยนะคะจะขออนุญาตที่จะอ่านเรื่องของพุทธวจนะพอดีดิฉันเองเนี่ยอาจจะขึ้นต้นกับท่านเรื่องหนึ่งแต่พอถึงจะลงท้ายพอพูดเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราอยากจะพูดถึงบทเพียรชนะช่วงเหตุการณ์ปรินิพพานนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าน่าที่จะอ่านให้พวกเราฟังมากนะคะพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงว่าความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตพร้อมกันนั้น
ก็ได้ตรัสข้อความซึ่งในหนังสือพุทธวจนะปฐมธรรมเนี่ยนะคะได้หมายเหตุเอาไว้ว่าเป็นคำกาบกลอนว่าโทษเอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยอันทำความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้ง100 ปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจะละพวกเธอไปสรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเธอในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สุดก็เป็นบทพยัญชนะที่งดงามนะคะใช่แล้วก็ดิฉันว่าความจริงน่าจะท่องๆกันไว้นะคะอันนี้น่าท่องน่าทรงจำไปดีมากเลยโดยเฉพาะตอนที่บอกแก่งอมแล้วเลยค่ะอ่านแล้วแบบใจหายมากทุกครั้งที่อ่านนะคะก็คงจะต้องบอกว่าพระพุทธองค์ได้ใช้ตัวของพระพุทธองค์เองเป็นตัวอย่างว่าแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังตายแล้วชี้ให้เห็นว่าทุกคนมีความตายเป็นเบื้องหน้าแล้วต้องกลัวไหมคะความตายเลยคะก็ควรจะคิดหาทางออกไม่ควรจำเป็นต้องไปกลัวจนแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรถ้ากลัวแล้วควรจะหาวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขที่ท่านจะฝากไว้สั้นๆก็มรรคมีองค์8เนี่ยหรือศีลสมาธิปัญญาหรือการรู้อยู่กับลมหายใจแล้วคอยละความเพลินเรื่อยๆนี่ก็ได้แล้ว